สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทำโปรเจกต์ชื่อว่า Drum Kit นะฮะโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เราสามารถที่จะกดเลขนะฮะ1ถึง9นะครับเพื่อสร้างเสียงนะฮะในที่นี้เราจะมีเสียงอยู่9เสียงด้วยกันนะครับก็เรียงตามเลขเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการอย่างเช่นเลข1ก็คือเสียงคลาปใช่ไหมครับเสียงปรบมือนะฮะ2ไฮแฮท3คิกทีนี้ผมลองเล่นดูนะฮะเห็นไหมครับอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคน่าสนใจมากนะครับโปรเจกต์ตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับตัวโปรเจกต์ไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนดาวน์โหลดได้ที่ GitHub นะครับผมก็หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นโฟลเดอร์นะครับข้างในเนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์ซาวด์นะครับผมจะเป็นเสียงต่างๆนะครับเป็นนามสกุล .vWAV นะครับโอเคนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยลากตัวโฟลเดอร์ Drum Kit นะฮะเข้ามานะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างโฟลเดอร์นะครับเป็นโฟลเดอร์ CSS นะฮะโฟลเดอร์ SCSS นะครับซึ่งในโปรเจกต์เนี้ยผมจะพาทุกคนมาเขียนเป็นCSS Preprocessor นะครับก็คือตัว SCSS นะฮะแล้วก็จะมี Index นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาติดตั้งตัว SCSS ก่อนนะครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องมีตัว Node.js ก่อนนะครับ Node.js นี่ฮะทุกคนก็ไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับโหลดเป็นตัวนี่ครับเป็นเดี๋ยวเข้ามาที่หน้าโฮมนะตัวนี้นะฮะ LTS นะครับโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็มาที่ตัว VS Code นะครับผมจะใช้เป็นเลือกที่วิวนะฮะเมนูวิวแล้วก็มาที่ terminal นะครับจากนั้นนะฮะพิมพ์คำว่า npm init นะครับอันนี้จะเป็นการติดตั้งตัว package.json นะฮะ npm init ปึ๊บตรงนี้เขาก็จะขึ้นมานะฮะเราสามารถกด enter ไปได้เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์อะไรทั้งนั้น enter แล้วก็ yes นะครับเราจะได้เป็น package.json มานะครับทีนี้ตัวต่อไปที่เราจะติดตั้งก็คือเป็นเรียกว่า node.sat นะฮะnode.sat ตัวนี้โอเคก็ตัวนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนคำสั่งน่าจะเป็นตัวนี้โอเคนะครับวิธีการติดตั้งนี่ก็ตามนี้เลยนะครับพิมพ์ว่า npm install node.sat นะครับก็พิมพ์ตามนะครับ npm install node.sat ตรงนี้ก็รอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับหลังจากที่ตัว node.sat ของเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะฮะทีนี้เราจะได้โฟลเดอร์ node modules มานะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วเรามาลองดูที่ package.json นะฮะเราจะเห็นว่าตรงนี้ครับ dependency ของเราเนี่ยมีการมี node.sat เนี่ยนี่ครับติดตั้งเข้ามาแล้วเวอร์ชัน 4.1 4.11.0 นะครับเวอร์ชันนี้นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนสคริปต์นะครับเวลาที่เราจะให้มันทำการ compile sat เป็น css นะฮะตรงนี้เราจะเพิ่มคำสั่งนะครับไปในส่วนของตัวสคริปต์นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับมาที่ตรงนี้ฮะสคริปต์ตรงนี้นะฮะเราจะใช้คอมม่านะครับปึ๊บแล้วก็เคาะลงมา scss นะครับโคลอนตามด้วยเป็นตัวคำสั่งนะฮะอันนี้ผมขอดูนิดนึงจะเป็น node.sat นะครับขีด watchscss นะครับขีด o css อันนี้ก็จะหมายถึงว่าให้มันทำการwatch file sat ในโฟลเดอร์ scss นะฮะwatch file scss นั่นแหละนะครับแล้วก็ output ขีด o นี่ก็คือ output ไปที่โฟลเดอร์ css นะครับนี่โฟลเดอร์นี้นะครับโอเคทีนี้เรากด save ครับปึ๊บนะฮะเรามาสร้างไฟล์scss นะฮะผมจะใช้เป็น style.scss ปึ๊บนะครับทีนี้ในไฟล์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาที่ index ก่อนนะครับผมจะ
วางโครง HTML มาแล้วก็ไตเติลตรงนี้ผมเขียนว่า drum kit นะครับแล้วก็ลิงก์ CSS เข้ามานะครับซึ่ง CSS ตรงเนี้ยเราจะเอามาจากโฟลเดอร์ CSS นะฮะไม่ใช่จากโฟลเดอร์ SCSS นะครับนะครับเป็นลิงก์ style.css นะฮะซึ่งมันจะไปเอามาจากโฟลเดอร์นี้นะครับโอเคทีนี้เรามาลองดูกันครับผมจะมาที่ไฟล์ style.css นะครับผมจะเข้าถึง body นะครับแล้วก็กำหนด background เนี่ยเป็นสีแดงนะครับทีนี้ผมจะใช้คำสั่งครับเปิด terminal ขึ้นมาเราจะใช้เป็น npm run scss นะครับก็คือจะเป็นคำสั่งชื่อคำสั่งนี้ฮะ scss นะครับใช้ npm run scss กด enter ครับปึ๊บก็จะเห็นว่านี่ครับนี่คือมันทำการ watch แล้วก็ output นะครับเราลองกด save ที่ไฟล์ scss นะฮะจะเห็นว่าเห็นไหมครับ rendering complete saving css file จะเห็นว่าโฟลเดอร์ css เนี่ยมี style.css มาแล้วเมื่อกี้เรายังไม่ได้สร้างนะฮะอันนี้มันสร้างมาให้อัตโนมัตินะครับโอเคทีนี้ผมก็จะบวกนะครับ new terminal ขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถกดสลับได้นะครับผมจะเปิด live server ครับเห็นไหมครับว่ามาแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้งานตัวเขียนในไฟล์ sass ได้แล้วนะครับไฟล์คือผมชอบเรียกว่า sass นะครับจริงๆเนี่ยมันเรียกได้2แบบก็คือ scss กับ sass นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกว่า scss แล้วกันนะครับผมกดเซฟนะฮะลองกดเซฟใหม่ปึ๊บโอเคนะครับโอเคใช้งานได้ทีนี้เราก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับครับผมในส่วนแรกเนี่ยเราจะมาลงในส่วนของ HTML นะฮะโครงสร้างก่อนนะครับก็หน้า HTML นะฮะเราจะมี section มีคลาสชื่อว่า wrapper นะครับข้างใน wrapper เนี่ยก็จะมีคลาสชื่อว่า keys นะครับข้างใน keys เนี่ยก็จะเป็นพวก key นะครับเป็นปุ่มที่เราจะกดให้มันมีเสียงนะฮะโอเคตรงนี้ผมจะใช้เป็น div ที่มีคลาส key นะฮะแล้วก็จะมีเป็นattribute ที่เราเพิ่มมาอีกก็คือเป็น data key นะฮะเราจะกำหนดเป็น49นะครับไอ้49เนี่ยมันคือเป็น key code นะครับของปุ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูที่นี่ฮะนี่ฮะที่เว็บไซต์ keycode.info นะครับคือไอ้ตัวเลขที่เราจะใช้กดเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขด้านขวานะครับด้านขวาที่มันจะมีเรียงกันแต่ว่าจะเป็นตัวเลขอยู่ด้านบนด้านล่างของ F พวก F1 F2 นะฮะตรงนั้นนะฮะจะเป็นเลข1ก็จะเป็น49นะครับ2 3 4เนี่ยก็จะเรียงตามมานะครับ49 50 51 52 53 54อะไรแบบนี้นะครับโอเค49นี่ก็คือเป็นเลข1นะครับข้างใน div class key นี่ก็จะมีเป็นผมจะใช้เป็นแท็ก kbd นะฮะkbd ก็จะเป็นแท็กไว้สำหรับใช้กับพวก input นะครับเดี๋ยวผมให้ดู kbd html นะครับนี่ฮะ format text in a document นะครับนี่จริงๆก็ใช้ตัวไหนก็ได้นะแต่ว่านี่ครับมันจะใช้แบบ define keyboard input นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคก็เราจะเขียนเป็นเลข1นะครับแล้วก็จะมีข้างล่างเนี่ยจะเป็น span class sound นะครับsound ตรงนี้เป็นชื่อเสียงนั่นเองก็คือเป็น clap นะฮะปุ่มแรกโอเคทีนี้ผมจะ copy มานะครับเราจะมีอยู่ด้วยกัน9ปุ่มนะฮะ9คีย์ก็2 3 4 5 6 7 8 9นะครับทีนี้ก็เปลี่ยนตามเลย data key ตรงนี้จะเป็น50นะครับก็คือเลข2นะครับ2แล้วก็ซาวตัวนี้จะเป็น high hat นะฮะ51นะครับปุ่ม3นี้จะเป็น kick นะฮะ52นะครับปุ่มที่4นี้จะเป็นเป็น open hat นะฮะ53ปุ่มที่5จะเป็น boom นะครับ54ปุ่มที่6นี้จะเป็น right นะครับ55ปุ่มที่7นะครับปุ่มที่7จะเป็น snare นะครับ
มที่8นะครับ5055 56นะครับ56อันนี้ปุ่มที่8นะครับปุ่มที่8นี้จะเป็นทอมนะครับแล้วก็57ปุ่มสุดท้ายปุ่มที่9นะครับจะเป็นทิงนะครับนี่นะฮะโอเคก็นี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ด้านล่างในส่วนของด้านล่างเซ็กชันนะฮะตรงนี้เราจะใช้แท็กออดิโอนะครับออดิโอเราจะเอาซาวมาครับก็ src อยู่ที่โฟลเดอร์ซาวใช่ไหมครับนี่โฟลเดอร์ซาวนะครับ slash ตามด้วยชื่อของเสียงนะครับเสียงแรกจะเป็นเสียงคลับนะครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้ไปด้วยครับ data key นะฮะ49นะครับก็ไล่ลงมาเลยนะครับผมจะก๊อปมา50 51 52 53 54 55 56 57เหลืออีกตัวหนึ่ง50โอเคครบแล้ว นะครับเกินไปโอเคทีนี้เราก็เปลี่ยนชื่อครับตัวที่2นี้จะเป็น high hat ใช่ไหมครับhi hat ตัวที่3นี้จะเป็น kick ตัวที่4จะเป็น open hat นะครับตัวที่5จะเป็น boom ตัวที่6นะฮะ right ตัวที่7เป็น snare ตัวที่8เป็น tom ตัวที่9เป็น thing นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลิงก์ตัวสคริปต์หน่อยนะครับ src folder js นะครับ slash ชื่อไฟล์นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างโฟลเดอร์ js แล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นไฟล์ script.js นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไว้เขียน javascript นะฮะเรียบร้อยครับในส่วนของ html นะครับเดี๋ยวผมไปลบ background ออกก่อนถ้าเกิดว่าเนี่ยครับเรากด save ไปแล้วใช่ไหมมันไม่เปลี่ยนเราลองกดกดอีกซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคก็จะเปลี่ยนให้มันขึ้นว่า CSS change detected เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับถ้าแบบ change detected เฉยๆมันอาจจะยังไม่เปลี่ยนนะฮะให้ขึ้นม่วงๆอย่างนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงในส่วนของ CSS นะครับในส่วนของ SCSS นะฮะนั่นแหละ CSS นั่นแหละนะครับต่อเลยโอเคครับทุกคนต่อไปก็จะมาลง CSS นะฮะในไฟล์ SCSS นะครับผมอันดับแรกเนี่ยก็จะเข้าถึงตัวเป็น body นะฮะผมจะกำหนด background color ให้มันนะครับเป็นสี232323 color เป็นสีขาวนะครับสีฟอนต์นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมไปเอาฟอนต์มาดีกว่า Google font เอาฟอนต์เป็นฟอนต์ Lato นะครับนี่เจอพอดีเลย select this font นะฮะcustomize เอาเป็น regular นี่แหละนะครับเอาใช้เป็น import แล้วกันจะเอามาไว้ที่ css นะฮะแล้วก็ตัว font family นะครับเราจะมาไว้ที่ body โอเคก็จะฟอนต์เปลี่ยนแล้วนะฮะทีนี้ครับผมก็จะเข้าถึงตัว class wrapper นะครับเราจะกำหนด position มันให้เป็น absolute นะครับแล้วก็ให้มันลงมาจากด้านบนเนี่ย 50% นะครับแล้วก็ด้านซ้าย 50% นะครับก็คือเราจะจัดกึ่งกลางมันนะฮะแล้วก็ใช้ margin 0 auto นะฮะจากนั้นกำหนดความกว้างนะครับ width 270โอเคพอกด save เราจะเห็นว่าเห็นไหมครับนี่มันจะมาอยู่ตรงกลางละแล้วก็ใช้เป็น transform นะครับ translateลบแกน x ลบ 50% แล้วก็แกน y ลบ 50% นะฮะนะครับนี่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับมาอยู่ตรงกลางพอดีนะครับทีนี้ครับความสามารถของในการที่เราเขียน scs เนี่ยคือเราสามารถเขียนแบบ nested ได้ก็คือเขียนคลาสนะครับเนี่ยอย่างเช่นไอ้ wrapper เนี่ยเป็นคลาสที่มันคุมพวกคลาส keys แล้วก็คลาส key คลาส sound อะไรพวกนี้ไว้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราจะเขียนต่อเนี่ยเราสามารถเขียนในนี้ได้เลยเนี่ยผมจะเข้าถึงคลาส keys นะครับถ้าเป็นการเขียน css ปกติเราก็ต้องเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับอาจจะเป็น wrapper แล้วก็ตามด้วย key
นะครับ key สิ่งนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเขียนแบบ CSP processor เนี่ยหรือว่าเขียนแบบ SAS หรือ SCS เนี่ยก็เขียนในนี้ได้เลยนะครับนะ dot keys ผมจะ display เป็นนะครับ flag นะฮะแล้วก็ flag กำหนด flag wrap เป็น wrap นะครับแล้วก็ justify content เป็น center นะครับก็จะเป็นแบบนี้ละโอเคทีนี้ผมก็จะเข้าถึง card key นะฮะที่อยู่ใน keys นะครับอันนี้ก็จะกำหนด display เป็น flag เหมือนกันครับแล้วก็ flag direction เนี่ยเป็น column นะฮะ justify content เป็น center นะครับนะครับโอเคแล้วก็ margin 5 พิกเซลนะฮะ width 70 พิกเซล height 50 พิกเซลนี่นะฮะจากนั้นเนี่ยเราจะกำหนด background color ให้มันนะครับเป็น RGBA นะครับ000แล้วก็มีโปร่งใสนิดนึงก็เป็นจุดประมาณจุด2นะฮะเห็นไหมครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะต่อไปก็จะเป็น box shadow นะฮะ box shadow นี้ก็จะเป็นแกน x 0แกน y 0นะครับความเบลอเนี่ย5พิกเซลแล้วก็ความกว้างหรือว่าความใหญ่ของเงาเนี่ยประมาณ1พิกเซลพอไม่ต้องให้มันใหญ่มากนะฮะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีอัลฟาเป็นจุด7นะครับก็บางๆนิดนึงนี่เห็นไหมครับแล้วก็ border radius นะครับอันนี้สัก4พิกเซลกำหนด text align เป็น center นะครับกำหนด trend เป็น transition นะฮะอ จุด 1s นะครับนี่และทีนี้ครับเราจะมีการใช้งานสร้างคลาสเป็น playing นะฮะซึ่งมันจะเป็นคลาสที่ต่อจากตัว key นี่แหละนะฮะแต่ว่าเราจะไปเพิ่มมันใน JavaScript นะฮะซึ่งตอนเนี้ยมันยังไม่ปรากฏนะครับก็จะใช้เป็น and ขีด playing นะฮะตอนที่คือเรากดปุ่มปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้คลาส playing เนี่ยก็จะแสดงขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำใน JavaScript นะครับก็ box shadow เนี่ยแกน x 0แกน y 0ความเบลอ4พิกเซลความใหญ่ก็0นะครับ RGBA เป็นสีดำแล้วก็มี alpha จุด7กำหนด background color เป็น RGBA นะครับอันนี้จะเป็นสี 47879B นะฮะเดี๋ยวผมเขียนผิดไปเนี่ยสีเกินมันตัวนึงนะฮะโอเคแล้วก็อัลฟาจุด4นะฮะเคอร์เซอร์เป็นพอยเตอร์นะครับโอเคก็ตอนนี้นะฮะถ้าผมลองเอาคลาสไอตัวเนี่ยขีด playing เนี่ยมาใส่ที่ตัวคีย์ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าเนี่ยนี่ครับมันอยู่ในคีย์นะฮะก็ผมลองเพิ่มมานะขีด playing ทุกคนก็จะเห็นว่านี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำใน JavaScript เนี่ยอันนี้คือมันเดี๋ยวเราลบไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็คลาสเราจะเข้าถึงคลาส sound นะฮะกำหนด margin top เป็น3พิกเซล font size 12พิกเซลนะครับแล้วก็ color สีขาวนะฮะเป็น RGBA FFF 6โอเคนะครับตัวฟอนต์ซาวด์เนี่ยก็จะเห็นว่าจะเล็กลงไปนิดนึงนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของscs นะฮะนี่เห็นไหมครับเรามาดูที่ไฟล์ style.css ของเราก็จะเห็นว่านี่ฮะมันก็จะถูกแปลงมาเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมนะครับเมื่อกี้ที่ผมให้ทดสอบนะฮะที่ผมเพิ่มคลาสไอ้ขีด playing เนี่ยและจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่ามัน
มันนะฮะจริงๆว่าผมทำผิดนะฮะจริงๆมันจะต้องเป็นนี้นะฮะคีย์ขีด playing อย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือให้จินตนาการว่าตอนที่เรากดปุ่มมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับเรากดปุ่มหนึ่งก็ที่เหมือนให้ที่ให้ผมให้ดูตัวอย่างไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำใน JavaScript นะฮะเวลาที่เรากดปุ่มปุ๊บเนี่ยก็ให้คลาสเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับโอเคครับผมทุกคนทีนี้เนี่ยเราจะมาเขียน JavaScript นะฮะเพื่อทำให้ตัว drum kit ของเราเนี่ยสามารถกดได้นะครับแล้วก็คลิกได้แล้วก็มีเสียงนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของ JavaScript ก็มาที่ไฟล์ script.js นะครับเราจะมีการสร้างฟังก์ชันชื่อว่า play sound นะครับฟังก์ชันตัวนี้เอาไว้สำหรับการเล่นเสียงนะฮะก็ฟังก์ชัน play sound นะครับพารามิเตอร์ตัวนี้ผมจะใส่เป็น e ก็คือเราจะมีการใช้ event นะฮะก็ใส่เป็น e เป็นพารามิเตอร์ลงไปนะฮะทีนี้ครับข้างในเนี่ยเราก็จะมีการสร้างตัวแปร const ชื่อว่าตัวแปรตัวนี้ชื่อว่า data key นะฮะก็ในตัวแปรตัวนี้ครับผมจะมีการเช็คเป็น event นะครับเช็คชนิดของ event ก็จะเป็น e.type นะครับเช็คชนิดของ event ว่าเป็นเท่ากับ mouse down นะครับก็คือการคลิกนั่นเองนะครับหรือว่า e.type นะครับชนิดของ event ตัวนี้เท่ากับ touch start หรือเปล่าไอตัว touch start เนี่ยก็คือเวลาที่เราเอานิ้วเนี่ยไปแตะนะครับเพราะว่าไอตัวโปรเจกต์ตัวนี้เราสามารถที่จะเล่นในโทรศัพท์ได้นะครับเวลาที่เราเอานิ้วไปแตะมันก็จะเกิดเสียงนะครับผมโอเคทีนี้ฮะเราก็จะเช็คใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าชนิดของ event เนี่ยเป็น mouse down หรือว่าชนิดของ event เป็น touch start นะครับก็ให้ผมจะมีเครื่องหมาย question mark นี่นะฮะไอตัวเนี้ยมันจะเรียกว่าเป็น ternary operator นะครับก็จะเป็นใช้ if else แบบว่าสั้นๆนะครับternary operator นะครับก็ถ้าเกิดว่ามันมี event ตัวใดตัวหนึ่งนะครับสองตัวนี้ก็จะให้มันใช้เป็น e.keycode นะครับก็จะให้มันดักจับตัว keycode บนแป้นคีย์บอร์ดของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นใช้ dis.dataset ตรงนี้คืออะไรนะครับไอ้ dataset ตัวเนี้ยมันจะเป็นการเช็คว่าใน HTML นะครับตรงเนี้ยเราจะมีการ custom attribute ที่เป็น data key อยู่ใช่ไหมครับก็จะเป็นการเช็คว่าถ้าเกิดว่าตัว div ตัวเนี้ย element ตัวเนี้ยนะครับมี dataset อยู่ก็คือเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีเนี่ยก็ให้มันใช้เป็นใช้เป็น dis.datasetkey นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ให้ใช้เป็นตัวเลข key code ก็ได้นะครับก็เช็คเป็น2แบบเลยนะฮะไอตัว dis.data key ตัวนี้ก็จะหมายถึงตัวนี้ฮะตัวเลขที่ data key เราเซตไว้นะครับโอเคก็จะเป็นการเช็คแบบนี้นะฮะอาจจะงงๆนิดนึงนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูในเรื่องของ ternary operator นะครับแล้วก็จะเข้าใจนะครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราได้ตัวแปรอันนี้ละปุ๊บผมก็จะมาสร้างตัวแปรอีกนะครับชื่อว่า audio นะฮะตรงนี้เราจะใช้ document.querySelector นะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะไป get เอาตัว tag audio แล้วก็ attribute ของมันมานะครับผมจะใช้เป็น template withdrawal นะฮะตรงนี้วิธีการก็คือผมใช้เป็น alt แล้วก็96นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือกด alt ค้างแล้วก็9696นั่นแหละนะครับแล้วก็ปล่อยมันก็จะได้เป็นตัวนี้มาเขาเรียกว่า back tick มั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทีนี้เราก็จะเอาตัวนี้มาครับนี่เป็น audio นี่ครับนี่ตรงนี้นะฮะก็จะเขียนเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือ audio ตามด้วย attribute ก็คือจะเป็น data ขีด key นะครับแล้วก็เท่ากับdouble quote แล้วก็ใช้เป็น dollar signตามด้วยปีกานะครับตรงนี้เราจะใส่ตัวแปร data key ลงไปนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็ตัวแปรตัวที่3ครับจะเป็นตัวแปร key นะฮะตรงนี้เราก็จะ document.querySelector เหมือนกันผ
ผมก็ใช้เป็นเทมเพลต literal เหมือนกันครับตรงนี้เนี่ยเราจะเอาคลาสคีมาคลาสคีนะฮะมานี่นะฮะแล้วก็ attribute ของมันนะฮะในที่นี้ก็คือจะเป็นตัว data key นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็น dot key นะครับเพราะว่าเป็น class นะครับตามด้วย attribute ก็คือ data key นะครับแล้วก็เท่ากับ dollar sign bigตามด้วยตัวแปร data key นะฮะโอเคทีนี้เราก็จะมีเช็คครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มี audio นะครับก็ให้ return ก็คือให้หยุดการทำงานนะฮะจากนั้นอันนี้ก็เช็คเฉยๆนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มี audio ให้มันหยุดทำงานก็คือมันไม่มีนะครับก็ให้มันหยุดการทำงานเลยทีนี้เราก็จะใช้ตัวแปร audio ครับ dot current time เราจะ setcurrent time มันเป็น0นะฮะแล้วก็ audio.play นะครับตรงนี้เราจะให้มันเล่นเสียงโดยการใช้ฟังก์ชัน play นะครับพอมันเล่นปุ๊บเนี่ยเราจะให้ตัวคีย์นะครับเราเอาตัวแปรคีย์มา .classList.add นะครับก็จะให้มันเพิ่ม class key ขีด playing นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับซึ่งเวลาที่เรากดคลิกนะครับหรือว่ากดปุ่มเนี่ยก็มันจะเพิ่มไอ้ที่ผมทำให้ดูนะฮะไอ้คลาสคีย์เพย์อิงผมเขียนผิดขาดลืมตัว y นะฮะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะฮะเพิ่มเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรายังไม่ได้เปิดเรียกใช้งานฟังก์ชันนะครับพอเรามีฟังก์ชัน play sound แล้วเนี่ยครับแล้วก็มีการเพิ่ม add class ตัว key playing มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีฟังก์ชันสำหรับ remove class นะครับเวลาที่เราคลิกเมาส์เสร็จหรือว่าแตะที่ปุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีการเช็คเหมือนกันนะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน remove class นะครับใส่เป็น e เข้าไปด้วยนะครับตรงนี้เราก็เหมือนเดิมครับเราจะใช้เป็น const นะครับตัวแปรสร้างตัวแปรชื่อว่า data key เท่ากับอันนี้เราก็เช็ค event เหมือนกันก็ e.type เท่ากับถ้าเกิดว่ามีชนิดของ event ตัวนี้นะครับเท่ากับ mouse up ก็คือตอนเราคลิกเสร็จแล้วนะฮะก็คือคลิกปุ๊บแล้วเราปล่อยคลิกก็คือจะเป็น mouse up หรือ e.type เท่ากับ touch end นะฮะ touch end ก็คือตอนที่เราเอานิ้วแตะลงไปบนปุ่มแล้วยกขึ้นมาอันนั้นก็คือจะเป็นการ touch end นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามี2 event นี้ก็ให้ e.keycode นะฮะหรือไม่ก็ตรงนี้เราก็ใช้เป็น dist.dataset ถ้าเกิดว่ามี dataset นะครับถ้ามีก็ใช้เป็น dist.dataset.key นะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นตัวเลข keycode นะฮะเราก็จะสร้างตัวแปรอีกตัวครับชื่อว่า key นะฮะตรงนี้เราก็ใช้เป็น document.querySelector ตรงนี้เราจะ get ตัว class key แล้วก็ attribute นะครับของมันมาก็เหมือนตัวด้านบนตัวนี้เลยนะฮะ class key นะครับแล้วก็ตามด้วย attribute data key ข้างในก็จะเป็นตัวแปร data key นะฮะโอเคทีนี้ก็จะเช็ค if นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคีย์เนี่ยนะครับก็ให้หยุดการทำงานก็คือ return นะครับ return โอเคแล้วก็ให้คีย์เนี่ย .classList.remove remove ตัว class key ขีด playing ออกไปนะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้เราจะเรียกใช้งานฟังก์ชัน2ตัวนี้นะครับโดยการใช้ตัวAdd event listener นะครับในการlisten ก็คือดักจับ event นะครับเราจะใช้เป็น window.addEventListener keydown keydown ก็คือตอนเรากดปุ่มนะครับก็จะให้ฟังก์ชัน play sound เนี่ยมันทำงานแล้วก็ window.addEventListener key up นะครับตอนเรากดปุ่มเสร็จเนี่ย key up ก็ให้ remove classนะครับฟังก์ชัน remove class เนี่ยมันทำงานนะครับเรียกใช้มันโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันใช้ได้ยังใช้ได้แล้วเห็นไหมครับ
ใช้ได้แล้วตอนนี้นะครับตัวปุ่มของเราเนี่ยมันจะกดได้แค่นั้นนะครับซึ่งถ้าเราคลิกหรือว่าเอานิ้วไปแตะที่ปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับเสียงจะไม่เกิดอ่ะถ้าเรากดปุ่มเนี่ยมันจะได้นะครับแต่ว่าถ้าผมลองคลิกนะจะเห็นว่าเนี่ยครับมันไม่ได้นะครับอ่ะซึ่งผมไม่ได้เทสกับโทรศัพท์นะครับเอาเป็นว่าก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะนะครับก็คลิกไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันคลิกได้แล้วก็เวลาเอาเมาส์ไปแตะนะครับถ้าสมมติใครอยากไปเทสในโทรศัพท์นะฮะเอาเมาส์ไปแตะที่ปุ่มแล้วเกิดเสียงเนี่ยอ่ะเราก็จะมีการสร้างตัวแปรเพิ่มขึ้นมานะครับตัวแปรชื่อว่า keys นะครับตรงนี้เราก็จะใช้ document.querySelectorAll นะฮะตรงนี้เราจะ get class key นะครับที่อยู่ใน div เนี่ยแต่ละตัวน่ะนะครับก็จะมี9ตัวใช่ไหมเราก็จะ get มาแล้วก็เอามาเก็บไว้ในตัวแปร keys โอเคครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวแปร keys เนี่ยนะครับมาใช้งานในการ for each นะครับในการ loop นะฮะก็จะเอาตัวแปร keys .for each นะครับตรงนี้เราก็จะมีการใช้เป็น arrow function มี parameter เป็น key นะฮะarrow function เราจะทำการใส่พวก event นะครับให้ปุ่มให้ key ของเราแต่ละ key นะฮะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็น array ของ event นะฮะก็จะมี mouse down แล้วก็ touchstart นะครับ dot for each ตรงนี้ก็จะมี callback function e ข้างในเนี่ยเราจะให้ตัวเอา parameter มานะฮะ key dot add event listener เราจะให้มันดักจับ event นะครับ e แล้วก็ให้มันเรียกใช้ function play sound นะครับมี play sound แล้วก็ต้องมี remove ใช่ไหมครับมี remove class นะครับเวลาที่เราคลิกหรือว่าเอานิ้วแตะนะครับก็จะตรงนี้จะเป็น array นะครับมี event mouse up แล้วก็ touch end นะครับ dot for each function e ตรงนี้ใช้เป็น key dot add event listener e แล้วก็เรียกใช้ function remove class นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราเอาเมาส์ไปคลิกใช่ไหมครับหรือว่าเราเอานิ้วไปแตะเนี่ยมันก็จะทำการนี่ฮะ add ทำการ listen event นะครับก็คือดักจับ event นะครับ mouse down mouse touch start แล้วก็ mouse up touch end นะครับเรียกแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันพวกนี้นะครับที่ตอนที่เราทำการ add event listener กับ key นะฮะ play sound กับ remove class นะครับโอเคเราลองคลิกดูจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับว่าใช้งานได้จากที่เมื่อกี้เนี่ยเราคลิกไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ